สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราถึงอยู่ที่หลวงพระบางแล้วนะคะนี่คือเราจะไปเที่ยวนะคะวัดเชียงทองแล้วก็ไปที่พระราชวังนะคะอันนี้เป็นบริบทของเมืองเก่าเป็นอาณาจักรเก่าเป็นอาณาจักรล้านช้างเก่านะคะก็จะเห็นเป็นแบบเนินเป็นโคกเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็ประชาชนก็ยังอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่จำปาวิลล่านะคะสวยงามนะคะท่านผู้ชมเป็นโรงแรมจำปานะคะก็จะมีชาวต่างประเทศนะคะมาอันนี้อยู่เยอะนะคะผู้คนไม่ค่อยเยอะนะคะอยู่ที่นี่ประมาณ 55,027 คนของประชากรในหลวงพระบางเท่านั้นเองนะคะไม่พลุกพล่านเป็นเมืองแบบคือยังคนยังไม่เยอะน่ะพูดง่ายๆก็คือคนยังไม่เยอะแล้วก็เป็นเมืองที่แบบเศรษฐกิจนะคะกำลังเติบโตแล้วก็มีผู้คนเข้ามาทำงานแล้วก็มีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะเรียบง่ายนะคะเย็นสบายไม่รีบร้อนนะคะค่อยๆไปค่อยๆทำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะท่านผู้ชมเรามาศึกษาดินแดนประวัติศาสตร์มรดกโลกกันนะคะ